วัสดีครับผมนัทนะครับวันนี้มาที่ร้านป้าภาพก๋วยเตี๋ยวหมูเหลี่ยมน้ำใสนะครับมีต้มรสหมูข้าวมันไก่ข้าวคลุกน้ำพริกเกลืออันรับสั่งนะครับมีตามนี้นะครับผมนั่งอยู่นอกร้านเลยอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับจานนี้นะครับคือข้าวคลุกน้ำพริกเกลือนะครับรสชาติไม่ผิดจนเกินไปแล้วก็รสจัดจ้านกำลังดีแล้วเนื้อนะครับเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกนะครับรสชาติอร่อยกุ้งกับปลาหมึกครับไม่เหม็นคาวแล้วก็หมูไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เครื่องแหนมด้วยแตงกวานะครับที่ผมกินจะมีน้ำจิ้มน้ำพริกเกลือด้วยนะครับมันจะอร่อยมากนะครับราคา70 บาทนะครับมีเครื่องดื่มเย็นหวานด้วยก็เครื่องดื่มร้อนครับหอมมากครับ
ันนี้ผมกินใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่านะครับเพราะว่าจะเป็นซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำหมูลวกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรือเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ